สวัสดีนะครับนักศึกษาทุกคนวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่อธิบายส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่เรียกว่าคูล링ทาวเวอร์นะครับอยากให้นักศึกษาใช้เวลาดูรูปนี้สักครู่หนึ่งนะครับโดยตนเองเสร็จแล้วนักศึกษาจะได้ฟังคําอธิบายนะครับจะเริ่มต้นอยากให้ดูเองก่อนสักครู่หนึ่งดูด้วยตัวเองก่อนเลยนะครับ ในภาพนี้นะครับมันก็จะมีสตรีมนะครับคือ S T R E A M ก็คือกระแสของฟูอิกนี้นะครับอยู่2องสตรีมนะครับสตรีมแรกคือตัววอเตอร์ที่เข้าตรงนี้เรียกว่าฮอตวอเตอร์แล้วก็ออกตรงนี้ที่เรียกว่าโคลวอเตอร์นะครับอีกสตรีมหนึ่งก็คือสตรีมก็คืออากาศนะครับเข้าตรงนี้แล้วก็ออกข้างบนนะครับเราไปดูวิทีละตัวตัวน้ำนะครับ ตอนที่เข้าเราเรียกว่าฮอตวอเตอร์นะครับตอนที่ออกเรียกโคลวอเตอร์ไม่ได้แปลว่ามันฮอตแบบอู้เก้าสิบองศาศร้อนมากส่วนโคลวอเตอร์ก็คือเย็นเจ็บอ่าสองศาสไม่ใช่แบบนั้นนะครับฮอตวอเตอร์ก็คือน้ําที่ไปรับความร้อนมาจากระบบเช่นไปรับความร้อนมาจากคอนเดนเซอร์นะครับก็เลยเรียกว่าฮอตวอเตอร์นะครับอาจจะมีอุณหภูมิหกส0บเจตอนออกไปเป็นโคลวอเตอร อาจจะไม่ได้แปลว่าเย็นเจี๊ยบแต่อาจจะหมายความว่าเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิ40องศาสี็เป็นไปได้คือมันร้อนกว่ามันร้อนมันร้อนตอนมาแล้วมันเย็นลงตอนมันออกประมาณแบบนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีน้ําร้อนเข้ามาเข้ามาในท่อน,นี้พอเข้ามาเสร็จสังเกตนะครับน้ําก็จะถูกฉีดลงมานะครับเรียกว่า water distribution nozzle so, นะครับ nozzle so, ก็คือเป็นหัวฉีดให้มันแตกเป็นฝอยละอ,องลงมา นะครับ i s t r i b u t i o n ก็คือช่วยมันกระจายนะครับพอตกลงมาเสร็จก็จะมาเจออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าฟิลนะครับที่ที่เดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปฟิลนี้ถามว่าทําหน้าที่อะไรนะครับฟิลในที่นี้ก็คือทําหน้าที่ทําให้การตกของน้ำานี่ะมันช้าลงแทนที่มันจะตกลงมาเลยนะครับปรากฏว่ามันมาเจอฟิลก่อนมันจะไหลช้าลงนี่นี่คือหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของฟิลนะครับทําให้การตกช้าลงนะครับ ถามว่าทําไมต้องอยากให้ตกช้าลงเพราะว่ามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศจึงจึงต้องการประวิงเวลาให้การตกนั้นช้าลงนี่คือเหตุผลที่1นึ่งฟิวนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือฟิวนี่จะช่วยเพิ่มเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างน้ํากับอากาศทําให้การแลกเปลี่ยนความร้อนดีขึ้นนะครับหน้าที่ใหญ่ๆจะเป็น2ตัวนี้นะครับหน่วงเวลาให้น้ํามีโอกาสเจอกับอากาศนานขึ้น เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของน้ํากับอากาศทั้งสองอย่างนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีวัตถุประสมสําคัญก็คือเพื่อที่จะใช้ในการาแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ํากับอากาศที่ดีขึ้นเสร็จแล้วสุดท้ายน้ําก็ตกลงมารวมกันข้างล่างข้างล่างเราจะเรียกว่าซัมนะครับอาจจะเรียกว่าซัมนะครับมีตัวพีก็คืออ่างเก็บน้ําน้ําที่กองกันอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วเราก็จะมีปั๊มน้ําในการดูดน้ําพวกนี้เพื่อ จ่ายเข้าไปเช่นจ่ายเข้าไปในคอนเดนเซอร์ของโรงไฟฟ้าของระบบปรับอากาศอะไรก็ว่าไปนี่ก็คือสตรีมหรือกระแสการไหลของน้ําส่วนอากาศนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าอากาศเข้าทางนี้เข้าเอยียงๆที่เรียกว่าลูเวอร์สนะครับเหตุผลที่เอียงก็คือเพื่อที่การเข้ามัน,มนจะต้อง้วนเข้าแบบนี้เพราะฉะนั้นถ,ถ้าท้านกอยากจะบินเข้าไปนกก็จะต้องลําบากประมาณหนึงนก นกทั้งหลายนี่แหละครับที่บางทีบินเข้านู่นเข้านี่เข้ามาในบ้านเราอะไรไประมาณนี้แต่ถ้าเข้าไปในนี้ก็จะลําบากก็ต้องป้องกันมาหน่อยนะครับรวมทั้งใบไม้แรงต่างก็จะเข้าไปในนี้ได้ยากนะครับถามว่าทําไมอากาศเข้ามานี่ครับมันมีพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับมีพัดลมอยู่ตรงนี้พัดลมตัวน,นี้ก็จะคอยดึงอากาศนะครับให้เข้าไปในในรูปพัดลมอยู่ที่ทางออกหวังว่าจําได้เมื่อพัดลมอยู่ที่ทางออกเราเรียกว่า induced draft fan นะครับ induced draft fan ในภาพก็จะเห็นว่าเมื่ออากาศออกไปดูดูเหมือนมีสีขาวๆขาวๆในที่นี้คือเหมือนกับเป็นหมอกนะครับเนื่องจากว่าอากาศกับน้ําแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะครับโดยกลไกนี่จะทําให้อากาศชื้นขึ้นพออากาศชื้นแต่ในนี้ร้อนนะครับเพราะว่าน้ําน้ํามันมีอุณหภูมิที่สูงนะครับแต่พอออกมาข้างนอกซึ่งเป็นแอมเบย์อากาศข้างนอกเย็นกว่าข้างในก็เป็นไปได้ว่าอากาศที่ชื้นมากขึ้นเพราะว่าเข้ามาเข้ามาแลกเปลี่ยน นะครับกันกับน้ำนะครับก็เลยมีไอ้น้ำเนี่ยอากาศกั่นตัวเราก็จะเห็นเป็นเป็นคล้ายๆเป็นหมอกสีขาวๆบ่อยๆที่เราจะเห็นแบบนี้นะครับผมผมพูดสักนิดหนึ่งนะักศึกษาที่เมื่อกี้ผมผมเว้นวักคํา่าแลกเปลี่ยนอากาศแลกเปลี่ยนกับน้ําในความหมายจริงๆคือคือ,คอน้ำานะ่ะเขาถ่ายเทความร้อนให้อากาศแต่กลไกในการถ่ายเทในที่นี้นะครับที่ที่เป็นตัวที่ทําให้น้ําเปลี่ยนจากฮอตวอเตอร์เป็นโคลวอเตอร์ก็คือการที่ น้ำมีการระเหยตัวนะครับน้ำมีการระเหยตัวนะครับก็คือเราเวลาที่เราเรามีน้ําอยู่ในแก้วเรามาวางไว้บนโต๊ะในที่สุดน้ําจะค่อยๆแห้งหมายถึงปริมาตรหายไปแห้งแห้งแห้งลงไปเรื่อยๆถ้าเราทิ้งไว้เป็นเวลานานนะครับเหตุผลที่ที่น้ํามันแห้งลงก็เพราะว่าไอ้น้ำในอากาศไม่ได้อิ่มตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลไกบังคับให้น้ําพวกนี้คอยระเหย เหมือนเราเอาเสื้อเสื้อที่เปียกหลังจากซักผ้าแล้วนะ่ะมาตากบ,บนราวในที่สุดผ้าพวกนี้ก็แห้งเพราะว่าน้ําพวกนี้ระเหยตัวใส่อากาศการระเหยที่ว่านะครับมันเป็น,นกลไกโดยธรรมชาติที่มันต้องระเหยเพราะว่าอากาศยังไม่อิ่มตัวยังไม่ได้มีน้ําอยู่เต็มที่คราวนี้โดยกลไกมันจะระเหยเพื่อที่เพื่อที่น้ำจะระเหยน้ำต้องการได้ความร้อนในการระเหยน้ำจึงดึงความร้อนจากสิ่งรอบข้างหนึ่งในตัวสำคัญก็คือเพื่อนของตัวเขาเองก็คือน้ำด้วยกัน พราะฉะนั้นในเมื่อเขาระเหยเขาก็จะดึงความร้อนออกจากตัวเขาก็ะจะทําให้ตัวเขาตอนตกมางล่างเย็นลงนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นักศึกษาจะต้องทําความเขา้าใจให้ดีว่าเวลาที่ขออภัยครับเวลาที่น้ํามีอุณหภูมิลดลงตอนเข้าเป็นฮอตตอนออกไปเป็นโคไม่ใช่เพราะว่าเขาเจอกับอากาศแล้วเขาก็เลยเนื่องจากเขาร้อนกว่าอากาศเขาก็เลยถ่ายเทความร้อนให้อากาศอากาศก็เลยร้อนขึ้นห,หน่อยซึ่งแบบนั้นเราจะเรียกว่า sensible heat นะครับคือคือถ่ายเทโดยที่อุณหภูมิเปลี่ยนแต่ว่าหลักๆจริงๆที่ทําให้ฮอตวอเตอร์เปลี่ยนเป็นโคลวอเตอร์ก็คือเป็นเพราะน้ํามีการระเหยตัวนะครับก็เลยทําให้น้ํามีการดึงความร้อนจากตัวเองก็เลยทําให้ตัวเองมีอุณหภูมิลดลงพอมีไอน้ําคือน้ำระเหยตัวใส่อากาศก็กลายเป็นไอน้ําในอากาศ ก็จะมีไอ้น้ำในอากาศเยอะอากาศตอนที่เข้ามาก็จะมีความชื้นในระดับหนึ่งตอนออกไปความชื้นเขาจะสูงขึ้นก็เลยทําให้มีโอากาสเกิดหมอกพวกนี้ขึ้นประเด็นสุดท้ายในรูปนี้นะครับก็คือมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า diff eliminators นะครับ diff eliminators คืออุปกรณ์นี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เนื่องจากว่าเราเรา ผมย้อนกลับไปวัตถุประสงค์อีกทีหนึ่งนะครับก็คือเราเราต้องการให้อุณหภูมิน้ําลดลงเพื่อที่จะไดเอาน้ําพวกนี้วนกลับไปรับความร้อนใหม่ที่คอนเดนเซอร์วิธีกลไกสําคัญที่จะทําให้น้ํามีอุณหภูมิลดลงก็คือต้องทําให้น้ําระเหยระเหยเยอะๆคราวนี้เพื่อจะทําให้น้ําระเหยเยอะๆเราก็เลยจะต้องหาทางให้น้ํามีโอกาสมีพื้นที่ผิวสัมผัสเยอะๆเช่นการฉีดออกมาด้วยนอสโซเช่นการมีฟิลซึ่งนักศึกษาย,ยังไม่เห็นภาพว่ามีอะไรทำไมพื้นที่ผิวมันเพิ่มขึ้น รวมทั้งหน่วงเวลาให้มันอยู่อยู่ในนี้นานขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นี่มันจะทําให้โดยเฉพาะตอนที่ฉีดประมาณนี้นะครับฉีดมันจะทําให้น้ำานกลายเป็นฝอยเป็นละอองเล็กๆแล้วเนื่องจากมีอากาศไหลเข้ามาก็เป็นไปได้ว่าฝอยละอองเล็กๆซึ่งชื่อหนึ่งเรียกว่า carry over อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า disc นะครับชื่อหนึ่งเรียก carry over ชื่อหนึ่งเรียกว่า d i f c นะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะครับมีโอกาสหลุดติดออกไปกับอากาศ ซึ่งเราก็จะเสียดายเพราะว่าน้ําพวกนี้เป็นน้ําที่มันมันระเหยตัวอยู่แล้วเพื่ะนน้าจํานวนหนึ่งหายไปเราต้องคอยเติมน้าเข้ามาเพิ่มแล้วถ้ายังมีน้ําอีกจํานวนหนึ่งหลุดไปเฉยเลยไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์คือหมายถึงไม่ได้ระเหยตัวเราก็จะเสียดายเราก็จะเราก็จะมีตัวป้องกันเรียกว่าดิฟอิลิเนเตอร์อิลิเนเตอร์แปลว่าตัวขจัดก็คือขจัด,ด,จดไม่ให้ดิฟหลุดออกไปไม่ให้ฝอยละองน้าหลุดออกไปนะครับลักษณะ ลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนทางที่อากาศไหลผ่านยยกๆต้องเลี้ยวตัวเพราะอากาศไหลผ่านแยกๆต้องเลี้ยวตัวพวกที่หนักกว่าก็คือหยดน้ํานะครับคือตัวดิฟนี่หรือ Carry Over ก็จะหลุดตกลงมานะครับโดยรวมภาพนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าตรงไหนเร็วไปฟังไม่ทันฟังอีกรอบนะครับวิดีโออธิบายหลักการการทาง,งานและส่วนประกอบของคูลิ่งทาวเวอร์ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ